สวัสดีครับอาร์ุ่มนะกลับมาดูหุ้นกับเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับวันนี้วันที่13นะครับเดือนมีนาคมปี2023นะครับมีหุ้น10ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นให้กันนะครับก็ใครนะครับที่เพิ่งดูอาคลิปแรกนะครับอาชื่ออาร์ุ่มนะครับทำเพจชื่อมังกรซุ่มเทรดเดอร์นะครับเราก็ทำ YouTube ชื่อมังกรซุ่มเทรดเดอร์ V1 นะครับใครที่ดูวิดีโออาแล้วนะเราชอบนะครับอาฝากเป็นกำลังใจให้อานิดนึงนะครับฝากกด Subscribe นะครับถ้าดููอย่่ที YouTube นะครับแลล้วกก็ดไค์วิดีโอนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอนั้นมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหรือชื่นชอบสไตล์ของอาร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้อาร์นิดนึงนะครับส่วนใครที่กด s u b s c r i b e แล้วนะช่อง YouTube แต่ว่ายังไม่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะครับอาร์ทำเพจชื่อมังกรซุ่มเทรดเดอร์นะครับอาร์มีลิงก์ตรง description นะครับกดไปได้เลยครับจะเขียนว่าไปที่ Facebook Fanpage นะครับฝากนะครับเป็นกำลังใจให้อาร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แฟนเพจนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่แตกต่างจากใน YouTube นะครับ เพราะฉะนั้นแนะนํานะครับติดตามครบทุกช่องทางมีประโยชน์กับเพื่อนๆนแน่นอนนะครับส่วนใครนะครับที่ดูคลิปแล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยนะฮะแล้วเพื่อนเพื่อนชอบอยากจะเลี้ยงกาแฟอานะครับอามีปุ่มซูเปอร์แตงนะครับอยู่ข้างล่างเป็นปุ่มรูปหัวใจนะครับเพื่อนๆสามารถเลี้ยงกาแฟได้ตามที่เพื่อนๆเห็นว่าวิดีโออามีประโยชน์นะครับแล้วก็อาได้ทําวิดีโอนะครับที่เป็นวิดีโอลับพิเศษนะครับซึ่งวิดีโอลับพิเศษของอาเนี่ยกลั่นกรองมาจากประสบการณ์การเทรดของอาเองนะครับการไปโรงเรียน คอสตต่างๆนะครับตั้งแต่ถูกไปยันราคาแพงนะครับการออกมานะครับพูดเรื่องจุดซื้อจุดขายนะครับพูดเรื่องการตีแนวรับแนวต้านทเทรดใช้ยังไงและใช้วอลุ่มตรงไหนตอนไหนนะครับแล้วก็จิตวิทยาการเทรดต่างๆว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราจะเทรดยังไงให้เหมาะกับระดับอารมณ์และระดับความรู้ของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตามหาอะไรที่ข้อมูลแบบนี้อยู่แล้วอาเชื่อว่าไม่มี วิดีโอที่ไหนไม่มี YouTube ที่ไหนสรุปนะครับให้ได้ตรงประเด็นเหมือนที่อาทำนะครับนี่อาจะโม้นะแต่เพื่อนๆถ้าดูแล้วนะครับมาบอกอาหน่อยว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะครับเพราะงั้นถ้าใครสนใจวิดีโอตัวนี้นะครับอยากจะเรียนรู้นะอาได้ทําวิดีโอขึ้นมาแต่ว่าอาให้กับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับตัวจริงเท่านั้นนะครับใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงนะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้นะครับหรือกดตรง Descript i o n ครับจะมีลิงก์นะลิงก์จะเขียนเลยว่าทั l i ลออหรือ l i n e เ a เนี่ยแหละ นะครับมาแล้วก็เพื่อนเพื่อนทักมาเลยนะครับแอดมาเลยนะ l ล n e แอดไลน์โอเอตัวเนี้ยแล้วเพื่อนๆนบอกว่าเป็นแฟนคลับของแอร์ครับแล้วแคปเจอร์มาให้ดูแฟนคลับคือกด s u b สไครป์ช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k เรียบร้อยแล้วนะครับทุกช่องทางเพราะงั้นถ้าเพื่อนเป็นแฟนคลับนะครับยืนยันตัวตนมาเลยแล้วเพื่อนๆนส่งทักมาหาแอร์ในไลน์แอดแล้วก็ส่งอีเมลของเพื่อนๆนมานะครับบอกว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลที่จะใช้รับวิดีโอครับ อาจจะส่งลิงก์ดูวิดีโอรับพิเศษไปให้ทางอีเมลของเพื่อนๆครับยังไงขอให้โชคดีนะครับถ้าใครชอบนะครับแล้วใครเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้แอดไลน์แอดมาได้เลยนะครับสุดท้ายก่อนไปดูคุนครับใครอยากจะมาเป็นเพื่อนกันในไลน์กลุ่มนะอาได้ทำไลน์กลุ่มไว้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ตรงเดสคริปชันจะเขียนว่าแอดเข้าไลน์กลุ่มนะครับสามารถแอดมาใช้รูปจริงชื่อจริงนะครับอาเปิดรับเป็นร,บรอบๆไม่ได้เปิดรับตลอดนะเพราะงั้นใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงใช้รูปจริง ชื่อจริงแอดมาก่อนนะครับเวลาอดเปิดรับอาก็จะเปิดรับพวกคุณก่อนนะครับขอให้โชคดีได้มาเป็นเพื่อนกันโอเคมาดูหุ้นกันเลยครับหุ้นนะครับตัวแรกนะครับอ่อ bts นะครับวันนี้เป็น talk of the town นะครับก็คือมันโหดมากๆนะครับแล้วก็กลับมาปิดในวันนะโหดมากเลยเห็นไหมครับเส้นอาเคยตีไว้อาจจะงงนิดนึงนะใครที่เพิ่งมาดูแต่คนที่ดูมานานแล้วนะติดตามอามาตลอดจะรู้ว่าเป็นแผนการที่อาตีให้อย่างละเอียดนะครับ อาร์ตีให้ก่อนเกิดเกิดเขาเรียกอะไรกราฟเกิดเฉลยเสมอนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เพืเพื่อนๆดูนะอาเคยบอกแล้วกราฟเนี่ยวลาเราเล่นเทรดนะครับอันพูดเรื่องพื้นฐานนะครับอาไม่ได้รู้เรื่องพื้นฐานนะครับในเชิงของการเทรดถ้าเราได้กําไรไปแล้วหรือมันต line, ไต่เทนไลน์ขึ้นแล้วอย่าให้หลุดเมื่อไหลที่หลุดเทนไลน์มันคือการเปลี่ยนเทนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคอนเฟิร์มการเป็นขาลงการที่แพ้แรงขายมันก็จะลงยาวเพราะงั้น b t f ถ้าใครดูแผน R มาตลอดคุณจะรู้เลยว่า R ให้ไปแล้วว่าห้ามหลุด8.25นะครับ R เคยพูดไปแล้วไปดูในคลิปเก่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหลุด8.25แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับหลุด8.25แล้วมันเกิดดาวเทรนนะครับก็คือเส้นกดที่เป็นขาลงก็คือแรงขายชนะแรงซื้อนี่แหละขึ้นมาเป็นเทรนอย่างนี้ซึ่งเป็นเทรนขากดถูกต้องไหมแล้วไม่สามารถทีชนะเทรนได้หรือกลับไปยืนเหนือ EMA 50 ไม่สามารถจะชนะแรงขายของ e m a 50ก็คือคนที่เขาซื้อเฉลี่ยสะสมใน50วันคือ,อะระยะกลางเนี่ยก็มองว่าหุ้นตัวนี้ยังมีปัญหาเพราะงั้นเขาขายต่อถูกต้องไหมครับเพราะงั้นมันจะลงครับสุดท้ายกลับไปนะครับเรียกว่าเกินแนวรับที่อาให้ไว้เกินไปช่องหนึ่งเนาะไม่เป็นไรเอานี้วันนี้มาเรามาดูว่าณปัจจุบันเราจะเอาอยัางไงนะครับหลังจากที่มันหลุด เกินที่แนวรับที่ R อให้ไปช่องหนึ่งเราก็เปิดแกลบเลยถูกต้องไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับตอนนี้ลงมาตรงนี้เราจะเอาอยัางไงต่อเรามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอลบเส้นไปก่อนนะครับณปัจจุบันไม่มีการโทษใครนะครับไม่มีการโทษกันนะครับความหมายคือถ้าใครนะครับเพื่อนๆที่ขาดทุนหรือว่าคัดลอตไปแล้วนะอาขอเป็นกําลังใจให้นะครับการเทรดทุ้นไม่ได้ง่ายนะครับแล้วหุ้นตัวนี้ในในเชิงของการเปิดมาวันนี้ต้องยอมรับครับ ว่ามันหลุดแนวรับแล้วมันเทเลยเทเลยแบบเปิดแกลบแล้วลงไปแบบนี้ยังไงเราก็ต้องหนีตายนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราอาจจะต้องกลับมาว่าถ้าเกิดเรารอดครั้งนี้ไปได้แผนต่อไปของเราหลุดเทรนไลน์เราจะออกไหมหรือว่าเราหลุดจุดขายตรงไหนเราจะออกไหมนะครับณนะวันนี้เปิดมาแบบนี้การที่เขียวกับขึ้นมาเต็มแท่งเป็นการซื้อสวนแสดงว่าโวลุ่มพีขึ้นมาแบบนี้ในเชิงของไทม์เฟรมเดย์เราดูดูไม่ได้ครับหุ้นที่เล่นเร็วขนาดนี้เข้าไปชัก หชั่วโมงหรือสิบห้านาทีหรือสาินาทีอาอขอดูที่อ่าสิบห้าสามสิบนาทีก่อนนะครับถ้าสาสิบนาทีเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่าณนะวันที่เปิดไม่ใช่นะวันณนะช่วงเวลาเช้าที่เปิดมาณนะช่วงเวลาเช้าที่เปิดมาแล้วราคาลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวอ่ขอดูกรารแพ้นาทีนิดนึงนะครับตัวน,นี้ตอนเปิด อ่ะ5นาทีก็คือเปิดปุ๊บแล้วซื้อกลับเลยเพราะงั้นมันดึงมันตบคนออกนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรากลับมาดูในเชิงของสะสมักครึ่งชั่วโมงก่อนเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับตอนที่ราคาขายลงไปเนี่ยณจุดที่มันลงไปบอททอมวันนี้ไม่ได้มีวอลุ่มออกแต่มีแรงซื้อสวนกลับเท่ากับว่าเกิดแพนิคเซลอันนี้คือเกิดแพนิคเซลแบบของจริงนะครับเกิดแพนิคเซลจริจริงราคาที่เปิดแกลบลงแล้ว โวลุ่ม <Volume S 2> ไม่ได้ออกเยอะมีการซื้อกลับเท่ากับคนที่เขาเห็นว่ามูลค่าของหุ้นตัวนี้มันน่าจะสูงกว่าราคาที่ลงไปเทมีคนที่เอาเงินมาซื้อกลับมานะครับเพราะงั้นจะเห็นเลยว่าหลังจาก30นาทีแรกนะครับมีคนหวดกลับหวดกลับนะครับแล้วก็วอลุ่มค่อยบางลงเพื่อที่จะยืนฐานถามณนะปัจจุบันตอนนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ขายบังเอิญโชคดีว่าขายไม่ทันแล้วเด้งกลับมา เราต้องลุ้นต่อครับลุ้นต่อยังไงสมมติในทำเฟรมสามนาทีเราใช้เราหาแนวรับก่อนครับเราหาแนวรับก่อนตอนนี้เราอาจจะให้เนี่ยเราเห็นแล้วแนวรับอยู่ที่6.80อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะกลับไปกำไรนะครับใครที่ขาดทุนอยู่ให้คิดก่อนว่าเจ็บน้อยสุดที่เราเราโชคดีแล้วตอนนี้เราโชคดีเราไม่ได้ขายที่บอททอมนะครับใครที่ขายที่บอททอมไม่เป็นไร คุณไปไปปรับไมเซิใจเย็นๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ก็ได้นะตอนนี้สำหรับคนที่ยังถืออยู่แล้วขาดทุนอยู่คุณต้องหาแนวรับครับว่าตอนนี้ถ้ามันจะสวยมันจะต้องไม่หลุด6.80อันนี้กรณีที่อยากจะไปเร็วกรณีที่จะไปเร็วมันจะกลับไปเบรกแนวต้านนะครับที่6.957.05แล้วมันจะกลับไปที่ 7จ็เมื่อไหลเบรก7.20กลับไปกิน m อเอห้าของทำเฟรมสามสิครับนะครับนี่คือในทำเฟมย่อยที่30มสนาทีนะครับแต่ถ้ามันหลุดนะครับถ้ามันหลุดหกจมีโอกาสมากครับที่จะกลับไปที่6.60แล้วหลุด6.60มันจะไปถึงระดับราคา6.30แต่อาจจะเจอแรงซื้อกลับก่อนนะครับแถวระดับราคาประมาณ6.45 เพราะฉะนั้นเราวางแผนให้เขคแล้วเราเลือกได้ตอนนี้ว่าเราจะเปิดไพ่หรือขนาดไหนตอนนี้ถ้าขาดทุนน้อยลงแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อนะครับแต่นี่คือในเชิงของเทรนที่เกิดขึ้นในไทม์เฟรมไม่เรียกว่าเทรนเรียกว่าเกิดมันเป็นมันเป็นแรงซื้อแรงขายไม่ใช่เทรนนะครับมันเป็นเรื่องของการซื้อกลับนะในไทม์เฟรม30นาทีถ้าดูย่อยไปที่15นาทีเราเห็นอะไรชัดขึ้นไหมนะครับ ถ้า15นาทีเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่ามีการซื้อกลับแล้วมีการยอ่อแล้วมีการทำไฮนะครับมีการทำไฮขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่มีการยกโลน,นี้คือทำเฟรม15นะครับทำเฟรมส5้าเพราะฉะนั้นถ้าถามในเชิงของการยกตัวนะครับในเชิงของทางเทคนิคตอนนี้ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วก็แรงขายแรงขาย เรียกว่าไม่ได้เยอะเรามีแรงซื้อสวนกลับใน iSI ที่ชต่ำยกตัวขึ้นแบบนี้ยังไม่ได้เสียอะไรแต่เราอาจจะต้องใช้นะครับถ้าเราจะใช้เทรนแต่เทรนแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แข็งแรงนะครับในทําเฟรมสิบห้าแล้วเป็นการลากเทรนนะจุดที่ซื้อกลับขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นการใช้เทรนเพื่อเรามัดระวังการกลับไปขาดทุนลึกกว่าเดิมนะครับแต่หุ้นตัวนี้ถ้ามันจะสะบัดอาจจะย่อลงมาถึง6.45แล้วค่อยไปต่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เสียอะไรในเชิงของทม์เฟรมย่อยที่เรียกว่า ใครที่ทนถือเราเกิดการดึงกลับจะต้องลุ้นต่อครับทมเฟรมยังไม่หลุดเทนไลน์ตอนนี้ถ้าหลุด6.80จะต้องเฝ้าระวังใน t ท m e เฟรมนะครับถ้ายืนได้นะครับถ้ายืนได้ตรงนี้พรุ่งนี้เขาจะกลับไป7.05 7.20 7.35นะครับแล้วอาจจะเห็นกลับไปปิดแก็บที่7.55แต่ยังไม่จําเป็นต้องรีบก,ก็ได้ครับให้เขาค่อยๆไปแล้วซับแรงขายของคนที่ติดก,ก่อนก็ได้นะครับเพราะงั้น ในมุมมองของ BTS ต้องบอกว่าโหดมากนะวันเปิดลงนะครับอาจจนะในช่วงเวลาเปิดลงนะอาจจะเป็นแพนิคจริงๆเพราะว่าอาจจะมีข่าวนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองที่เข้ามามา,าผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีโมเมนตัมของตลาดที่ไม่ดีนะครับแต่วอลุ่มตอนนะวันที่ออกถ้าใครเทรดตัวนี้แล้วเข้ามาดูในวอลุ่มไทม์เฟรมย่อยนะัวันนะเวลาที่มันเปิดออกถ้าวอลุ่มมันไม่ได้เยอะอันเนี้ยคุณอาจจะ อาจจะไม่ได้ตกใจในการที่จะขายออกนะครับเพราะงั้น VTS ประมาณนี้นะครับลุ้นต่อนะครับใครที่ทนถือมาแล้วอาจจะใช้ทำเฟรม15ทําเฟรม30ประมาณที่อาดูให้ก็ได้นะครับเราก็วางแผนดีๆครับขอให้โชคดีครับตัวต่อไปครับ KGI KGI กลับไปที่ทำเฟรมเดยก่อนนะครับ พุ่นเวลาเราจะเล่นนะครับปกติอาจจะไม่ได้ดูแค่ทำเฟรมเดียวนะครับอาจจะดูเป็นเ,เขาเรียกมัลติทำเฟรมนะแต่ว่าปกติอาร์เลือกความที่เป็นคนเล่นสวิงนะครับอาจจะใช้ไล่จากมันมาวีกมาเดย์นะถ้าใครเป็นแฟนคลับอาร์ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับที่ยังไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไงก็คือดูดูไล่มาเลยแต่หลังๆเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆจะต้องไปดูทำเฟรมอื่นกันเองนะอาจจะดูทำเฟรมเดย์ให้นะครับเพราะไม่งั้นมันดูไม่ทันนะตัว KGI เนี่ย ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไทม์เฟรมเดย์เป็นแบบนี้แล้วถ้าคุณดูดีๆวันนี้นะวันนี้นะเป็นวันแรกเลยที่ KGI ปิดหลุดนะครับปิดหลุดเทนไลน์นะครับที่เป็นไทม์เฟรมเดย y แล้วคุณจะต้องระมัดระวังตรงที่มันขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็ใคลัันไทม์เฟรมเดมาตอนเนี้ยขึ้นมา13%เซนะครับณนะวันนี้วันแรกเลยหลุด4.95จุดจุดที่คุณจะต้องระมัดระวังคือว่า ไม่ควรจริงๆนะตัวนี้สี่สี่จุดเก้าห้าไม่ควรหลุดแย่ที่สุดเลยเนี่ยคือสี่สี่จุดเก้าห้าเนี่ยแหละสี่จุดเก้าห้าไม่แย่ที่สุดละราคานี้เลยครับสี่จุดเก้าห้าไม่ควรจะหลุดแล้วนะครับเพราะจริงๆอิะมันหลุดเทรนด์ไลน์ไปแล้วคนที่รันแมนถ้ามีระเบียบเขาต้องปิดวันนี้ ato ออ atc เนี่ยเขาเขา,เขาขายหมดแล้วครับเขาต้องขายแล้วครับอันเนี้ยหรือก่อน atc นะครับเขาก็ต้องขายแล้วนะครับ มันหลุดแล้วอะนึกออกไหมครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราจะไปแอดให้เขาจริงๆก็คือมันไม่ควรจะหลุดราคาเนี้ยครับเพราะว่าถ้าเขาหลุดราคาเนี้ยจะอาจจะเกิดการทิ้งยาวนะครับเวลาทิ้งยาวเนี่ยปกติมันจะกลับไปแนวที่มันมีราคาสะสมนะครับอันนี้ถ้ากรณีทิ้งแรงเนี่ยอาจจะไปถึง4.85ครับเอ่อถ้าหลุด4.95ไปเจอ4.80ก่อนนะครับแล้วก็แต่ถ้าทิ้งแรงจะไปโทษทีครับไป4.90ก่อนล้วก็จะไป4.85 รุด4.85จะเจอกัน4.80นี่เจอแน่นอนแต่อาคิดว่ามีสิทธิ์นะครับที่ถ้าโมเมนตัมตลาดไม่ดีนะครับแล้วก็มีแรงขายออกมาเนี่ยอาจจะย่อลงไปได้ถึง4.70เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นจุดวัดใจครับพรุ่งนี้อย่าลงมากไปกว่านี้เลยเนาะถ้าในเชิงของเทรนไลน์เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเชิงของอ,อวลุ่มเองไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเราดูเราจะดูเส้นกดเล็กๆมีแบบนี้ครับ เพราะงั้นยืน4.95ให้ได้แล้วจะบีบตัวไปก็ได้ครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับเราค่อยเบรกไปก็ได้แต่วันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นวันแรกที่หลุดเทรนด์ลายใครที่ได้กําไรม,มาแล้วอย่าให้กลับไปขาดทุนนะครับใครที่ติดดอยคิดดูดีๆว่าถ้ามุมมองอันนี้เป็นมุมมองการเทรดนะไม่ได้รู้ร้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรนะครับธุรกิจเขาเพราะงั้นถ้าใครเล่นโดย,โดยการเทรดนะคุณจะต้องทําตามกฎกลับไปดูนะครับว่ากฎ หรือแผนการของคุณที่เข้าตัวนี้เป็นยังไงกรณีที่เขายืนได้นะครับเขาสมมุติยืน4.95ได้เขาจะกลับไปเทสท,ท,ที่ราคา5.05ครับเบรก5.05เขาจะไปทดสอบแรงขายอีกครั้งนะครับแถวระดับราคาประมาณ5.15รอบนี้ถ้าเบรกได้จะต้องยืนเหนือจริงๆนะครับแล้วก็เบรกเส้นกดตรงนี้ไปเลยนะครับควรจะยืนเหนือ5.15ยืนเหนือ5.15มีโอกาสจะไป5.25ครับแล้วก็ผ่าน5.25ไปได้ อาจจะได้เห็นกันที่5.35ครับเพราะฉะนั้นตัว KGI ประมาณนี้นะครับเรามัดระวังติดตามให้ดีนะครับเพราะเกิดการหลุดเทนไลน์และเราก็เป็นจุดวัดใจนะครับตัวต่อไปครับ CPN CPN นะครับก็เกิดการทิ้งนะครับโมเมนตัมตลาดไม่ดีนะตอนนี้ CPN เองเนี่ยจะต้องบอกว่าในเชิงของเทรนไลน์ใหญ่ที่ที่เขาเลี้ยงขึ้นมาตลอดเนี่ยกว้างขนาดนี้นะครับยังลงมาไม่ถึงเนาะ เพราะงั้นเนี่ยในเชิงของ t i m e f r a m e d a y เองจริงๆเนี่ยตัวเดี๋ยวปรับจุดให้นิดนึงนะครับมันจะต้องเอาเส้นเอาตรงนี้แหละแข็งแรงตรงนี้จะสัมผัสหลายรอบนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะเกือบถึงแต่ยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับนะครับพี่อาคิดว่าถ้าเขาหลุด ema 2 0 0มานะครับแล้วไม่ควรจะหลุดแล้วเนี่ยอาคิดว่าจุดอยู่ที่ระดับราคานี้ครับประมาณ6 2 2 5ครับ ประมาณ6 6 2 5 5หรือถ้าเขาจะออกข้างนิดๆนะเราทยอยไหลลงมาก็ไม่ควรจะหลุด63.75ในประเด็นคือราคาตรงไหนที่มาสัมผัสเทนไลน์ตรงนั้นแหละครับไอเทนไลน์เอียงๆเนี่ยมันมีในยะาสำคัญมากๆเลยเพราะคราวนี้ถ้าหลุดเทนไลน์เอียงครับแรงขายจะเยอะเพราะมันมีววลุ่มสะสมอยู่ข้างบนกลายเป็นทุกคนมองว่ามันไม่ดีจะเกิดแพนิคเซลหรืออาจจะไม่ได้แพนิคเซลมากแต่มันเป็น โมเมนตัม um ของการมองว่าหุ้นตัวนี้มันอาจจะยังยังย่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอมองว่าระดับราคาประมาณนี้จัสุดท้ายเลยไม่ควรจะหลุด62.25ครับหลุด62.25จะไปกันแถวระดับราคา59.75หลุด59.75จะไปเจอกัน57.75ประมาณนี้ก่อนในในในตัวของกราฟเองจริงๆเขาติดเส้นกดแบบนี้นะครับเส้นกดที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเส้นนี้เพราะงั้นจะออกข้างแล้วค่อยทดสอบเส้นกดก็ได้ ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่มันยังไม่สามารถชนะได้คือยังไม่สามารถชนะแรงขายของ e m a 2 0 0นะครับมันจะต้องกลับไปยืนที่เหนือ67.25ให้ได้ครับแต่ปัญหาของมันคือทั้งโซนเลยนะครับทั้งโซนเลยเนี่ยมันเป็นโซนของแรงขายที่รออยู่เพราะฉะนั้นการจะขึ้นกลับมายืนเหนือได้ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะต้องซับแรงขายอาจจะขยึดขยึดอยู่ข้างล่างก็ได้ครับแล้วบีบตัวภายใต้เส้นกดตรงนี้นะครับเราค่อย เบรคขึ้นไปยืนซับแรงขายเป็นช่วงๆก็ได้ครับเพราะงั้น CPN โดยส่วนตัวของแอร์อคิดว่าจะต้องระมัดระวังในการย่อนิดนึงนะครับแล้ก็จุดที่ให้นะวันนี้เลยคือห้ามกลับมาหลุด่ะขยับไปนะเอานี้แล้วกันห้ามกลับมาหลุด64.25ครับหลุด64.25จะไปที่6 2 2 62. 62.25ซึ่งเป็นแนวรับและเป็นแนวยับนะครับบอกก่อนเพราะมันหลุดเทนไลน์ line. นะครับเพราะงั้นโดยรวมครับข้อดีอย่างเดียวของตัว c p n นะวันนี้ก็คือว่า RSI ที่เป็น indicator ค่อนข้างต่ำโดยพฤติกรรมของเขาเวลา RSI ต่ำก็ยังกดลงได้อีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไว้ใจนะครับต้องติดตามดูดีมันยังลงได้อีกก๊อกนะครับซึ่งอีกก๊อกหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะหลุด62.25ครับ กรณีที่ยืนเหนือ67.25แเ้วเราเบรกเส้นกดได้จะกลับไปที่ระดับราคา69.25ครับผ่าน69.25อาจจะเห็นเขาแถวระดับราคาอ่าให้ประมาณนี้ครับ72.25แล้วก็จะกลับขึ้นไปเทสท์ไฮเดิมที่75.50ครับเพราะงะั้น CPN ติดตามต่อครับเรามัดระวังนิดนึงนะครับโอเคครับตัวต่อไปครับซเซเป้น,นะครับ เชเป้นะครับวันนั้นยังยังออแอบเจร์รูปนะครับไปพิมพ์ไว้ใน Facebook ว่าเล่นอะไรกันนะครับตรงนี้นะครับมันแบบเทมาแล้วก็ดึงกลับเลยนะครับเพราะงั้นเชเป้เนี่ยเป็นหุ้นที่อาคเคยดูไว้ให้นะครับแล้วก็ขอลบไปก่อนนะแผงเก่าๆตอนนี้มันขึ้นมาเยอะมากนะครับในเชิงของกราฟเองเนี่ยเป็นนิวไฮนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราดูถ้าเป็นไอหุ้นพวกที่มันขึ้นมาเป็นนิวไฮเนี่ยเราใช้แนวต้านนะครับ ดูก่อนเลยแนวต้าน,นยอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดห้าศูนย์นะครับประมาณห้าสิบปดจุดห้าศูนย์ใช่แล้วเทรนไลน์ line, เอาอยัางไงเทรนไลน์ของมันจริงเนี่ยไอเส้นนี้มันมาทาลายนะอาจริงแต่ไม่เป็นไรเราไปแอบไปก่อนเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเออร์เลอร์หรือเป็นแพนิคเซลที่มันเป็นเหตุวิสเหตุสุริยนะครับแต่เทรนไลน์จริงๆของเขาเป็นเทรนไลน์เส้นนี้นะครับเราก็มีแนวรับอยู่ที่ราคาแก็บนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย 5 6 7 5ยืนไม่ได้มีโอกาสจะลงไปปิดแก็บที่54.75ครับุดหล7 5ุด54.75คิดว่าจะได้เห็นกันแถวที่53บามทครับลุด53บาทมีโอกาสเจอกันที่ระดับ50บาทครับแล้วก็เมื่อไรหร่ลุด50บาทซึ่งเป็นการหลุดเทรนไลน์แล้วก็หลุด e อ a 50น่าจะลงไปที่ระดับราคา46.50เลยครับแล้วก็จะไปที่ระดับราคาประมาณ42.75เพื่อไปโอเวอร์แลปเทสเอ็ม0 กรณีที่เขายืนได้นะไม่ควรจะหลุด 50... าสิบเอ่อแต่ในความเป็นจริงเอาจริงๆนะไม่ควรจะกลับมาปิดแก็บนะครับถ้าจะให้สวยเนี่ยเรียกว่าจะต้องยืนไม่หลุด56บาทอ่ามันจะเรียกว่าเพราะมันยกไปแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะกลับมาปิดแก็บนะครับเพราะงั้นถ้ายืน56บาทได้มีโอกาสจะเล่นในกรอบข้างบนครับแล้วก็เบรก 58.75ผ่ 58. าน58.75ไปมองเจอกันที่60บาทครับผ่าน60บาทไปอาจจะได้เห็นกันแถวระดับราคา62บาทเอาไปประมาณนี้ก่อนครับโดยรวมหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ขึ้นมาเยอะแล้วคนที่ถามมาควรจะต้องมีกําไรมาแล้วนะครับไม่ได้มาซื้อตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทรลไลน์เป็น the, เส้นประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะให้อีกเส้นหนึ่งมีสปีดไลน์เบาๆนะครับสปิดไลน์อยู่อย่างนี้นะครับเพราะงั้น ถ้าหลุดระดับราคา54.75อาจจะมีแท่งแดงยาวได้ต้องระวังนะครับโดยรวมครับเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มองว่าจะเท k e profit นะครับถ้ามันไม่ไปต่อเพราะงั้นใครที่จะมาซื้อตรงนี้ไม่ไม่ใช่สายเบรกหรือว่าสายสายซุ่มอะไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ระวังขายมากกว่าแล้ครับโอเคครับขอให้โชคดีครับเซเป้ตัวต่อไปครับ BCP นะฮะ bcp อ่ะหลุดนะครับหลุดหมดไม่เป็นไรลบไปก่อนนะเส้นเยอะๆแบบนี้ดูให้ใหม่นะครับอาเทนไลน์นครับเทนไลน์ของ bcp จริงๆอยู่ไงนี่เลยวันนี้เลยครับวันนี้เลยครับพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเลยห้ามหลุดนะครับ bcp ห้ามหลุดที่ระดับราคาสา5ส้าศูนยนะครับหลุด31.50นะมองว่าจะไปแถวประมาณ สามสิบเอ็ดบาทครับหลุดสามสิบเอ็ดบาทจะเจอที่สามสิบจุดห้าครับหลุดสามสิบจุดห้าจะเจอที่สามสิบบาทหลุดสามสิบาทจะไประดับราคา29.50ครับเอาไปแค่นี้ก่อนในเชิงของภาพปัจจุบันของเขายังวิ่งอยู่ภายใต้แรงขายเทนไลน์กว้างแบบนี้เลยนะแอชไต่ํ่ำแต่ยังต่ำไม่พอนะเพราะฉะนั้นเวลามันต่ำไม่พอเนี่ยแล้วถ้าหลุดเทนไลน์ตรงนี้นะหลุด 31.50เดี๋ยวได้เห็นกันนะครับว่ามันจะแรงไม่แรงนะครับต้องรามัดร,ระวังหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองยังไม่สามารถชนะแรงซื้ออแรงขายข,ายของ i m เม5 0เมได้ครับมีสปีดไลน์เกิดขึ้นแล้วนะสปีดไลน์กดประมาณอย่างนี้นะนะครับยังมองว่ามีแรงขายรออยู่ค่อนข้างเยอะยังไอ i ไม่สุดนะครับเพราะงั้นถ้าจะให้สวยห้ามหลุอ31.50เด็ดขาดครับ เราก็ถ้ายืนได้โอกาสของเขาเขาก็จะกลับไปนะเขาก็จะกลับไปเทสระดับ3า5 0บครับแล้วขึ้นไปปิดแกปบที่33บาทแล้วก็จะเป็นการกลับไปหายม a ม0ตรงนี้อยู่ที่ระดับราคา33.75นะครับเอาไปแค่นี้ก่อนก่อนที่จะไปเทสเส้นกดเทนไลน์จริงของเขาประมาณนี้ครับระมัดระวังครับมันยังมีแรงขายรออยู่นะครับตัวต่อไปครับ l h LH เคยดูไว้ให้นะครับเหมือนจะเพิ่งดูไปนะไม่รู้เพื่อนคนเก่าหรือคนใหม่ถามมานะครับขออนุญาตไม่ตีเส้นใหม่แล้วกันนะ LHR บอกไปแล้วนะครับว่ามันรอ dividend รอ Law XD นะครับแล้วก็ตอนนี้ถามว่ากราฟวันนี้ยังยังไม่ได้เสียอะไรแต่มันเป็น channel นะครับแล้วก็ channel จริงๆของเขาลึกถึงระดับราคาที่9.50แผนยังเหมือนเดิมเลย คนที่ถามมานะจริงๆดูอันเก่าที่อาบอกได้เลยนะครับแต่ก็จะบอกให้เหมือนเดิมว่ามันเป็นหุ้นที่ขึ้นมาเยอะมากขึ้นมาอยู่โซนบนแล้วก็เกิดการสะสมอยู่ยังไม่เลือกทางนะครับแต่แอบมีไซด์เ a y ด o าวเพราะอะไรเพราะว่านี่มันคือไฮแล้วมันไม่ทำนิวไฮแล้วปัญหาของมันคือมันทำโลแล้วมันทำนิวโลนะครับแต่เรายังมองอยู่ใน channel แต่ถ้าในความเป็นจริงอะ่ะมันแอบต้มกบนะสำหรับอา มันแอบต้มกบแต่แค่ว่าเทรนไลน์ที่มันเป็นเทรนไลน์ใหญ่ของเขาเนี่ยเทรนไลน์กลางเนี่ยมันยังไม่เสียเพราะงั้นถ้าใครจะเทรดเนี่ยแล้วคุณวางไพ่ว่าคุณจะรอ,อะถ้าไม่หลุด9.50คุณก็ไม่ต้องแอคชั่นอะไรแต่ตอนนี้สาหรารอาคือ9.50คือราคาตัดสินใจครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันยืนอยู่นี้มันก็จะเด้งไปเด้งมาเมื่อไหลหลุด9.50เนี่ยมันก็จะไปนี่ครับ9.40ไปแน่ๆมันก็จะไปแถว9.20 หลุด9.20ก็จะเจอกันแถว9.10ประมาณนี้แล้วค่อยจะวิ่งกลับไปหาเส้นเทนไลน์จริงของเขาสีเหลืองตรงนี้เลยตอนนี้ยังไม่เลือกทางแต่แอบไซส์เวดาวต้มกบเล็กๆนะต้องระมัดระวังนะครับ LH เพราะฉะนั้นต้องลุ้นให้เขายืนนะครับจริงๆเขาจะต้องกลับไปยืนเหนือ9.75ให้ได้เขียวเต็มแท่งแล้วจะมองว่าเขาจะไป9.90ไป10บาทแล้ค่อยไปเชสไฮเดิมที่10.1ครับ LH ประมาณนี้นะครับ ขอให้โชคดีละวอ s i เนี่ยยังไม่เลือกทางด้วยนะเพิ่มให้นิดนึงอโอเคออริครับออรินะครับเกิดการเบรกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเนื่องจากโมเมนตัมของตลาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ตรงนี้เป็นการเบรกสะสมขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออริพูดจริงๆเลยอยากให้สวยนะยอ่อถ้ายอ่อถ้าย่อจริงๆอ่ะ ให้ไปแนวนี้ถ้าจะให้สวยแล้วเป็นการสะบัดคนนะออลีพูดจริงไม่ควรจะกลับมาเล่นต่ำกว่าระดับราคา12.3ครับเราก็ถ้าหลุด12.3ให้ได้ลึกถึงแค่แถว11.9หรือ,อ,อ,อให้ให้ลึกสุดๆไปเลยเพราะมันเป็นเ e m a 50ด้วยพอดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ยดีๆมั่วดึงลงมานะพอดีเพิ่งเห็นว่าเ e m a ม0มันมันรอจ่ออยู่นี้นะครับ ตรงั้นเนี่ยถ้าลงมาให้ได้ลึกสุดๆห้ามหลุด11.8ครับเพราะถ้าหลุด11.8คือคือไปแล้วครับหลุดแน่นอนนะฮะหุด1 1บหลุด11.8รอบนี้มันจะกลับไปหลุด11.4แล้วไป11บาทนะครับโอเวอร์แลปไป10.9แล้วก็จะลงไปหาเทรนไลน์ข้างล่างนี้เลยนะแถวระดับราคาประมาณ10.3นะครับอ่ามา10.4แต่เดี๋ยวนล้หลุด10.9จะมาเจอ10.6ก่อน 10 6จุดก่อนแล้วก็จะไป10 4จุดนะครับซึ่งเป็นเทนไลน์เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เสียอะไรอาจจะเป็นการสะบัดคนที่มาไล่ราคาตรงนี้ก็ได้แต่มันเกิดสะสมตรงนี้แต่กรณีของการย่อเข้ามาครับในในความเป็นจริงมันไม่ควรจะกลับมากินเนื้อเยอะมากความหมายคือว่ามันไม่ควรจะให้คนคือมันสะสมครบแล้วอ่ะมันควรจะต้องหนีราคาเลยถ้ามันกลับมาตรงเนี้เท่ากับคนมันซื้อทันหีกและวเท่ากับมันไม่อยากไปเร็วถูกต้องไหมแต่เทนไลน์มันยังไม่หลุดไง แล้วก็เอ็มเยังไม่หลุดเพราะงั้นอาถึงให้ลึกได้ถึงประมาณ11.8นะครับถ้าลงมาเนี่ยอย่าหลุดไม่งั้นมันหลุดเทนไลน์ก็ก็ไหลลงนะฮะกรณีที่ยืนอยู่12.3ก็จะไประดับราคา12.8ครับเราก็น่าจะเอางี้ก่อนถ้ายืนได้นะน่าจะกลับมาแถวเอ่อ12.6 12.6นะครับแล้วก็ไป12.8 เราก็ไป12.9 12.9เไปเลยเพราะมันเป็นไฮนะครับโทษที12.6แล้วไป12.9เลยผ่านได้นะก็จะกลับไปแถวที่13.1แล้วก็13.4วันนี้เบรกแล้วแต่ว่ายังไม่ยืนเราก็เทรนไลน์อยู่ตรงนี้ถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียแต่อย่าหลุด11.8ประมาณนี้ครับตัวต่อไปฮะแอนานาะฮะ อันนรกก็เหมือนเพิ่งดูไปสักพักนะครับออวันนี้ XD นะราคาไม่ลงนะแล้วก็โมเมนตัมตลาดก็แย่แต่ราคาก็ไม่ลงนะครับเพราะงั้นก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเอาต่อนะแต่ไม่ได้เสียอะไรนะครับต้องบอกว่ามันจบเรื่องของ XD แล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้าเอาจริงๆเลยก็คือควรจะต้องนะครับมีแรงซื้อกลับไปให้เหนือ52บาท เนี่ยก็คือห้ามะครับคือถ้าเอาจริงเลยห้ามหลุดตรงนี้ครับห้ามหลุด50บาทนะเพราะมันมันหมดเรื่องของภาวะกังวลหมดแล้วอะ่ะถ้าจะสะสมออกข้างก็ได้หมายถึงว่าออกข้างเพื่อบีบตัวนะแต่ว่ายังไงก็ตามอะ่ะจริงๆอ่ะไม่ควรจะกลับมาหลุดระดับราคา50.25แล้วนะครับอ่าห้ามหลุด50.25นะครับหลุด50.25ก็จะไปจะไปที่ระดับราคาประมาณ 48.50ครับหลุด48.50เจอ46บาทนะครับแล้วก็ปิดแกวบครับ44.75แล้วก็น่าจะไปแถว43.25นะครับให้ให้ประมาณนี้43.25นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียอะไรแต่แค่ว่าหมหมดความคาดหวังหมดความแบบกลัวความอะไรหมดแล้วในเรื่องของ XD มันต้องยืนให้ได้นะครับเราต้องไปต่อนะครับ ไปต่อเพื่อจะยกไปรอไปรอย่อตอนปันผลได้มันเกิดได้หลุดตอนปันผลอีกทีเลยนะครับเพราะงั้นในส่วนของฮนนายืนให้ได้ครับกรณีที่ยืนได้ตอนนี้ถ้าจะให้สวยจริงๆกลับมายืนเหนือราคาห้าสิบหจุดห้าศนครับแล้วก็เขียวนะเราก็เขียวเลยนะแล้วก็มันก็จะกลับไปที่ห้าสิบ้าจุดเจ็ดห้าครับ แล้วก็จะไปขยับให้หน่อยนะครับแล้วก็จะไปที่63บาทนะครับประมาณอ่ามันจะประมาณ6 2 7ิบสอแล้วก็จะขึ้นไปที่6 5 2ิบาจแต่นี่เป็นการมาโนก่อนนะตอนนี้ยังไม่เลือกทางนะครับแต่ข้อดีของมันคือเรื่องของ x d เนี่ยเหมือนยังไม่เทแต่ยังไม่เบรกเส้นกดนะยังไม่เบรกเทรนไลน์ตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามต่อให้มันยกแล้วมันไม่เบรกเทรนไลน์ก็ยังมองว่าอยู่ภายใต้แรงขาย เพราะฉะนั้นจะต้องเอาแนวรับไปนะครับซึ่งอาหให้ไปแล้วก็คืออยู่ที่ระดับราคา50.25ไม่ควรจะหลุดนะครับโอเคครับแผนหน้าประมาณนี้นะขอให้โชคดีนะครับตัวต่อไปครับ SGCSGC นะครับพุ่น Spin-off จากตัวซิงเกอร์นะครับก็โหดนะครับเราก็ลงไปขนาดนี้นะครับตอนนั้นอาเคยตีแผนไม่ให้แล้วอา,าเคยบอกให้ไปดู SCG เก่า เอชจีนะตอนเก่าตอนที่ไม่เลือกอรบอกมันไม่ได้เสียแต่มันเลือกเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยแอรตีไว้ให้อะตีไว้ให้ก่อนเกมตลอดนะครับแลว้วแอ R พูดแล้วว่าเทนไลน์โง่เทนไลน์เบสิกเบสิเทลไลน์ที่ไม่มีอะไรผสมเลยมันมีความขลังของเขานะครับเออมีบางคนนะดูคลิปแอร์แล้วเราก็บอกว่าก็แค่เส้นแนวรับแนวต้านนะครับใช่ครับมันเป็นแค่นี้จริงๆครับ นะครับมันไม่ต้องมีท่ายากครับในในในแล้วแต่คนนะครับไม่มีผิดถูกแต่ถ้าถามอรอันนี้คือเบสิก is the base ครับมันคือเบสิกเนี่ยมันต้องแน่นนะครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยแนวต้านแนวรับเนี่ยมีนัยยะสําคัญพอหลุดเกิดแท่งยาวเลยถูกต้องไหมตอนนี้ถามว่ามันเอายังไงมันหลุดหมดแล้วข้างบนเนี่ยเราลบออกไปเลยมันไม่ใช่ลนะณวันนี้พุ้นตัวนี้ยังหาแนวรับไม่เจอครับต้องบอกว่าหาแนวรับไม่เจอ ข้อดีอย่างเดียวของเขาคือ RSI ต่ำแล้วมีการฝืนจะต้องติดตามหาให้เขายืนแนวรับให้ได้ให้เขายืนแนวรับให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่า2.98เอาอยู่ไหมแต่ถ้าจะเอาอยู่ขอให้มันไม่หลุดไปกว่านี้ครับแล้วเด้งไปเด้งมาก็ได้ยกไปนะครับจะได้คอนเฟิร์มว่า2.98คือแนวรับ แล้วเมื่อไหร่ออกข้างตรงนี้เราค่อยเบรกเนี่ยค่อยเบรกไปนะตอนนี้จุดติดมันจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณ3.28ครับแล้วก็ถ้าเราเอามาแต่จริงๆเทรนดของเขาวันนี้มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากะนะครับถ้าเราจะมองแบบนี้ก็ได้เบรกมาเขียวแต่ก็ต้องลุ้นแหละถ้าใครจะซื้อเนื่องจากไอซีมันต่ำคุณก็จะต้องวางแนวรับอะว่าหลุด2.98คุณจะขายที่คัดลอสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ มันก็จะเป็นจุดที่แบบเออแต่ถามวันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่เกิดการเบรกอาจจะต้องให้เขาเขียวก่อนนะครับแล้วก็ดูวอลุ่มออกข้างเราก็ยืนได้นะแต่ตอนนี้ถ้าถามเนี่ย s g c ลงมาเยอะมากและ r s z e ต่ำมีโอกาสที่จะสร้างแนวรับหรือเกิดการเด้งแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณี้ที่เขายืนได้ตรงนี้ เขาจะกลับไปนะครับในเชิงของกราฟเขาจะกลับไปเล็กๆก่อนใกล้ๆก่อนนะครับเขาก็จะกลับไปที่ระดับราคาประมาณ3.16ผ่าน3.16ไปได้ยืน3.26จะมองว่ามีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับพอผ่าน3.26ไปได้อาจจะเจอเขาที่ระดับราคาประมาณ3.46ครับผ่าน3.46ไปได้จะไปเทสที่3.66ครับผ่าน3.66ไปได้จะเจอกันที่3.84นะเอาไปประมาณนี้ก่อนครับ ใครที่ถามมาแล้วยังไม่มีหุ้นนะอยากจะติดตามก็ติดตามดูดีๆครับตัวนี้ไม่ได้เสียอะไรในการเฝ้าแต่จุดซื้อยังไม่เกิดนะครับแล้วก็ใครที่ติดดอยมาคุณต้องไปดูแล้วล่ะคุณรอยมาจากตรงไหนตอนนี้ถ้ามันเด้งแล้วมันเพื่อยกออกข้างแล้วลงต่อมันไม่มีใครรู้นะครับเพราะหุ้นมัน IPO มาเรื่องของพฤติกรรมมันยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกชัดเจนนะครับเรื่องของแรงซื้อแรงขาย ยังไม่ออกชัดเจนนะครับเพราะงั้นจะต้องติดตามดูดีๆครับประมาณนี้ครับ h g c ขอให้โชคดีครับโลดจนะนะครับไม่เคยดูให้นะตัวนี้ไม่เคยไม่เคยเทรดได้นะครับอาเองโวล่มก็คูณแวลูพอเล่นได้นะครับแต่หุ้นมันไม่ค่อยสวยนะครับหุ้นเล่นยากนิดนึงนะครับโลดจนะมันเป็นหุ้นที่แบบแอบแอบทูปนะครับ โราจนะเอาเทนไลน์ไปก่อนเทนไลน์ปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับเทนไลน์เดนะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรกดเขาอยู่ไหมขอดูก่อนก็เป็นแนวต้านธรรมดานะครับมันไม่ได้มีเส้นเป็นสามเหลี่ยมกดเนาะประมาณนี้นะครับโรจนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการที่หุ้นเขาขึ้นมาแล้วนะครับมันเป็นหุ้นมันเป็น เป็นจุดที่ขึ้นมาตั้ง20%กว่าเปอนตะครับแล้วก็โมเมนตัมตลาดไม่ค่อยดีแต่ว่า XD เนี่ยวัน XD ยังอยู่ห่างนะครับวัน XD ยังอยู่ประมาณวันที่3เดือน5นะครับอ้าวโทษทีวันที่อ่าถูกต้องและวันที่3เดือนหายังห่างครับยังห่างเพราะฉะนั้นในการในภาพใหญ่ของรรจนะเนี่ยถ้าใช้ Time Frame Day วันมาถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียครับแต่มันกว้างพอมันกว้างเนี่ยมันจะต้องเป็นคนใจเย็นนะมันต้องเป็นคนใจเย็นในการที่ จะถือโลจะนะนะครับเพราะมันแบบออกข้างแต่ถามว่าในการออกข้างของเขาอะมันก็เป็น uptrend นะครับเพิ่งจะมาทำ lower low อ่าโล high ตรงนี้ไม่ใช่ดิเป็นเป็นอ่าถูกต้องแล้ว lower high นะครับตรงนี้นะเพราะงั้นวันนี้แท่งแดง momentum ตลาดไม่ดีแต่ถ้าจะให้สวยนะพูดยากนะครับตรงนี้มันหลุดมา คือด้วยคำว่ายากความหมคืออะไตอนแรกอาจจะบอกว่ามันไม่ควรจะหลุดระดับราคาประมาณ6.5 6.05แต่บางเอิญนว่า EMA 200เนี่ยมันอยู่ใกล้กับเทรนด์ไลน์ไงแล้วเวลามันอยู่ใกล้เทรนด์ไลน์โอกาสที่มันจะมาหาเทรนด์ไลน์ซึ่งมันเป็นแนวรับเนี่ยเราค่อยเด้งก็ได้นะครับเพราะงั้นโลจนะจะต้องเฝ้าถ้าใครทุนไม่ดีอย่าให้กลับไปขาดทุนนะครับเพราะมันอาจจะเกิดการเนี่ยครับสะสมอย่างนี้เราค่อยๆย,ยกไปก็ได้แล้วไปรอตัดสินใจ สายวันเออย่างเงี้ยก็ได้ถูกต้องบบในเชิงของกราฟเนี่ยมันมันไม่ได้เสียในเชิงทํา e f m d a แต่มันไม่ใช่คือที่บอกไม่ได้เสียคือคุณต้องทุนแถวนี้นะคุณต้องทุนแถวนี้นะครับแต่ถ้าคุณทุนแถวนี้แล้วมันหลุดอ่ะคุณต้องวางสต็อปลอสนะว่าหลุดเทนไลน์คุณจะขายไหมแต่มันจะโดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่มันหลุด6.05นะหลุด6.05มองว่ามันจะไปที่ 6.95ครับหลุด6.95คิดว่าจะไปเทสประมาณ65.85เลยนะครับเราก็หลุดเทนไลน์ตรงนี้เมื่อไหร่มีปัญหานะเราก็ฟังเส้นสุดท้ายเลยคือห้ามหลุด5.80ครับห้ามหลุด5.80แต่นี่ก็ลึกนะจากตรงนี้เพราะงั้นต้องไปวางแผนดีๆครับเป็นหุ้นที่มันท่างอะ่ะหุ้นมันท่างแล้วก็การสวิงของราคาก็ค่อนข้างแรงนะครับเพราะงั้นไม่เหมาะกับคนใจร้อนนะครับหุ้นตัวเนี้ยถ้าจะรันนะในเชิงของ โมเมนต์ uh, Moment, uh, ในเชิงของอินดิเคเตอร์ไอซก็ยังลอยอยู่สามารถที่จะลงได้อีกนะครับสามารถที่จะลงได้อีกเพราะงั้นวันนี้ปิดแดงอย่างนี้พรุ่งนี้ต้องลุ้นต่อครับ6.05เอาอยู่ไหมไม่อยู่จะไหลลงไปตามที่อาบอกแต่จุดว่าระวังคือเทนไลน์กรณีที่ยืนได้นะครับ6.05ุาก็อาจจะก,กระเด้งนะครับกระเด้งกลับไปที่6.20 6.30นนะครับแล้วก็ไปที่ 6.40ก่อนที่จะกลับไปเทสประมาณ6.55นะครับเพราะงั้นโดยรวมครับยังเป็นจุดต้องเฝ้าระวังแล้วก็ราคาขึ้นไปไม่สุดลงมาถึงราคาแนวกองนะครับแนวกองตรงนี้เลยเพราะงั้นไม่ควรจะหลุดนะครับตามเส้นที่อาบอกไม่งั้นจะเหนื่อยใจนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับโรเจนะวันนี้นะครับก็ดูให้ทุกคนหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับใครที่ดูมาแล้วยังไม่ได้กดติดตามอานะครับ กด subscribe นะครับถ้าดูอยู่ที่ YouTube ฝากเป็นกำลังใจให้อ่านะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วเพื่อนๆคิดว่า,เ,าเป็นคลิปความรู้ที่เพื่อนๆดูแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะงั้นฝากกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์วิดีโอนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้อามาทำวิดีโอต่อเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ subscribe ช่อง YouTube และเราก็ยังไม่ได้เป็นแฟนเพจกันในช่องทาง f c e e o o o นะครับอาทิ้งลิงก์ไว้ตรง description ครับในช่องทางของ Facebook จะมีข้อมูลที่มีประโยชน์ ที่อาไม่ได้พูดใน u t u b e นะครับเพราะงั้นจะต้องใช้ข้อมูลทั้งทั้งสองช่องทางนะครับครบทุกช่องทางเลยแหละก็จะมีประโยชน์แน่ๆนะครับเพราะงั้นใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันใน a c e b o o k นะครับอาทิ้งลิงก์ไว้ตรง Description ครับฝากไปเป็นกำลังใจให้อากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดไปที่ลิงก์แล้วก็ไปที่ a c e b o o k ครับส่วนใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วมองว่าคลิปอามีประโยชน์นะครับอยากจะเลี้ยงกาแฟอาามีปุ่มซปเปอร์แตนอยู่ข้างล่างนะครับสามารถที่จะกดเลี้ยงกาแฟได้ตามที่ เพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ใครนะครับที่เป็นแฟนคลับอานะครับอารได้ทําคลิปวิดีโอลับพิเศษพูดเรื่องจุดซื้อจุดขายพูดเรื่องการใช้วลรูมในจุดไหนนะครับพูดเรื่องของการตีแนวรับแนวต้านการลําดับความสําคัญในการใช้แนวรับแนวต้านเทรนด์แล้วก็อินดิเคเตอร์จะใช้ยังไงนะครับแล้วก็พูดเรื่องจิตวิทยาว่าเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเล่นมุมมองไหนเล่นแบบสายเทรดสายซุ่มนะครับมีรายละเอียดชัดเจนนะฮะที่แบบ เรียกว่าสรุปมาให้แบบเนื้อเนื้อน้ำ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 เนี่ยมีไหมมีแต่ว่าเนื้อเยอะกว่านะฮะเพราะงั้นถ้าใครชอบนะครับเราอยากจะเรียนรู้นะครับเราเป็นแฟนคลับอ่ะจริงให้สําหรับแฟนคลับเท่านั้นนะครับ QR code ตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถจะแอดไปที่ Li n e แอดหรือ l i n e OA เนี่ยแหละหรือกดที่ตรงลิงก์นะครับตรงใน Description ข้างล่างนะครับก็จะเขียนเลยว่ากดทัก Line แอดนะครับเพื่อที่จะขอรับวิดีโอเพื่อนๆกดมาแล้วเพื่อนๆยืนยันตัวเองเลยเป็นแฟนคลับอาครับ ผมเป็นแฟนคลับอาแฟนคลับคือยังไงครับซับสไครป์ช่อง YouTube แล้วกดติดตามแฟนเพจแล้วแคปเจอร์มาให้อาร์ดูแล้วก็ส่งอีเมลของคุณมาครับบอกว่าอันนี้เป็นอีเมลของผมครับที่จะใช้รับลิงก์ดูวิดีโอลับพิเศษของอาร์ครับผมเป็นแฟนคลับทักไลน์แอดมาส่งข้อมูลมาให้ครบตามที่อาร์แจ้งครับเดี๋ยวอาร์จะส่งลิงก์วิดีโอตัวนี้ไปให้เพื่อนๆดูครับเราเพื่อนๆไปดูกันว่ามันเปลี่ยนอะไรมันให้อะไร มันให้มุมมองที่แตกต่างไปไหมนะครับอ่าเชื่อว่ามันมีประโยชน์และเพื่อนๆไม่เคยได้ดูวีดีโอแบบนี้แน่นอนนะครับใครเป็นแฟนคลับแอดมาได้เลยครับที่ Li น์แอดนะครับส่วนใครอยากมาเป็นเพื่อนกันในไลน์กลุ่มนะครับอ่ามีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับตรงดีสิฟชันเขียนว่าแอดเข้าไลน์กลุ่มนะครับสามารถจะแอดมาใส่รูปจริงชื่อจริงทิ้งรอไว้นะครับอ่าเปิดรับเป็นรอบๆถ้าอาเปิดรับอาจจะรับพวกคุณเข้ามาก่อนที่ข้อมูลครบขอให้โชคดีได้มาเป็นเพื่อนกันครับวันนี้ครบทุกตัวแล้วครับยังไงขอ ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะครับเราก็อยู่รอดได้ในความผันผวนของตลาดครับไปแล้วครับสวัสดีครับ